นะครับชาวลัคนาราศีกุมดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะครับจันทร์ที่เท่าไหร่จันทร์ที่26ธันวาคม2565เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่1มกราคม2566เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนลาภองศากำลังขยับเดินหน้าส่วนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนคู่ครองนั้นอยู่ในเรือนลาภะแล้วนะครับอยู่กับดาวศุกร์อยู่กับดาวพุธไปอยู่ในเรือนของพฤหัสซึ่งถือว่าอาทิตย์กับพฤหัสนั้นมันดีมากมันเป็นคู่มิตรกันอาทิตย์เป็นลาภะด้วยนั่นหมายความว่านะครับการเงินของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงสัปดาห์หน้านั้นจะสะพัดขึ้นอย่างมากทีเดียวติดต่ออะไรก็จะได้ผลเงินทองไหลมาเทมานะครับมันเป็นช่วงที่คุณแฮปปี้เรื่องการเงินขึ้นก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีกุมไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยแฮปปี้นักในเรื่องของการเงินมีเรื่องจุกจิกมีรายจ่ายเยอะทำให้คุณเองนั้นหงุดหงิดและอารมณ์เสียกับเรื่องเงินทองอยู่ไม่น้อยแต่พอมาในสัปดาห์หน้านี้แหละครับ26ธันวาคม2565ถึงวันอาทิตย์ที่1มกราคม2566หลายอย่างเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นวันจันทร์และวันอังคารเป็น2วันที่ดีมากเป็น2วันที่คุณจะติดต่อการงานใดๆก็จะได้รับความสำเร็จการเงินการทองก็จะดีด้วยวันพุธนะครับวันพุธวันพฤหัสก็ถือว่ายังดีต่อเนื่องสัปดาห์หน้านะครับจริงๆแล้วดีตลอดเลยนะครับของชาวลัคนาราศีกุมก็จะมีแค่วันอาทิตย์ที่1มกราคมวันนั้นอาจจะหงุดหงิดง่ายระวังอารมณ์ของตัวเองระวังเรื่องคำพูดนะครับจะเจรจาอะไรกับใครขอให้ระมัดระวังเรื่องปากของตัวเองเรื่องคำพูดนั่นแหละแล้วคนกุมเนี่ยแปลกมากๆนะผมบอกให้เลยนะมันเป็นลัคนาของดาวราหูแล้วไอ้ดาวที่มันสื่อถึงคำพูดเนี่ยดาวพุธเนี่ยมันแปลกมากๆผมสังเกตพวกดวงของชาวกุมมานานเลยนะครับพูดดีนี่เป็นสีกับปากจริงๆนะครับพูดดีนี่รับทรัพย์รับโชคนะครับค้าขายก็ดีเมื่อไหร่ที่ไปเอาอิทธิพลของดาวราหูเจ้าเรือนมาพูดจากวนตีนพูดจาไม่ดีพูดจาเยาะเย้ยหรือพูดจาที่ออกไปทางเสื่อมเสียก็มักจะขัดลาภมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีกุมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผมสังเกตจากดาวมาโดยตลอดแล้วก็บุพพาจารย์ก็เคยบอกไว้ตั้งแต่โบราณนะครับก็ถึงบอกว่าชาวกุมนั้นพยายามสื่อสารอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับพยายามสื่อสารอะไรที่เขาเรียกว่าพยายามใช้คำเรื่องใช้คำพูดที่ดีนะครับมันจะนำพาซึ่งความสำเร็จมาให้อย่างมากทีเดียวนะนี่ผมก็เอามาบอกกับชาวกุมให้ฟังกันไว้แบบนี้ใครที่เป็นชาวกุมแล้วชอบพูดจาแบบมะนาวไม่มีน้ำชอบพูดกวนตีนพูดขวานผ่าซากหรือชอบไปพูดจาอะไรที่ทำให้เขาเรียกว่าสร้างความขัดแย้งเนี่ยคือคนเรามีโอกาสที่จะพูดให้สร้างความขัดแย้งได้อยู่แล้วแต่ว่าชาวกุมระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วกันถือว่าถ้าพูดดีแล้วโชคลาภไหลมาเทมาไปลองดูสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเห็นได้ว่าที่ผมบอกเนี่ยมันไม่ได้เกินเลยจากความเป็นจริงไปเลยนะครับแต่ว่าดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าเนี่ยถือว่าดีเกือบทุกวันเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการเงินการทองนะก็จะมีไม่ดีแค่วันอาทิตย์ที่1มกราคมจุกจิกบุญหยินนิดนึงนะครับส่วนเรื่องความรักฟังให้ดีคนโสดมีโอกาสนะครับพบคนที่ถูกใจแล้วก็พบคนที่ฐานะดีพบคนที่มีพื้นฐานนิสัยที่ดีพื้นฐานครอบครัวที่ดีการศึกษาที่ดีมาชอบมีโอกาสจะเจอคนที่ครบเครื่องนั่นแหละชาวลัคนาราศีกุมที่ยังโสดนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่จะนำโชคดีนำพาสิ่งที่ดีมาให้ไม่ว่าจะเป็นลาภผลการเงินการทองหรืออะไรก็ตามเพราะว่าดาวเจ้าเรือนคู่ไปอยู่ในเรือนลาภะอยู่ในเรือนของคู่มิตรนั่นเองก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีสีที่นำโชคมาให้กับชาวลัคนาราศีกุมได้แก่สีแดงนะครับ
แดงทุกเฉดเลยจะเป็นแดงสดแดงเบอร์กันดี้แดงฟามิงโก้แดงอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับนำมาซึ่งความเฮงความปังทั้งสิ้นอีกสีหนึ่งคือสีส้มแล้วก็สีแสดหรือพวกสีโอโรสพวกนี้นำพามาซึ่งโชคดีในเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นสีของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องหรือว่าสีของกระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าสตางค์ก็ตามขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับคอนแทรคในการติดต่อนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทย LINE Official ID นะครับ Master หมิง6666หรือโทร099-415-5666ขอให้โชคดีสุขเฮงรวยทุกท่านนะครับ